รู้ว่าเรามาจากเชียงใหม่สวัสดีเจ้าไอ้คำว่าสวัสดีเจ้านั่นน่ะกระเทยครับพ่อแม่พี่น้องครับก่อนอื่นก็คงต้องใช้ภาษากลางนะครับก็ก่อนอื่นก็คงต้องเช็คเสียงกันหน่อยเพราะว่าแกนนำ51นี่เป็นหัวหน้าเสื้อแดงดังนั้นขอเช็คเสียงเสื้อแดงหน่อยอ้าวขอเสียงคนเสื้อแดงหน่อยครับโอ้โหผมขอย้ายมาอยู่นครสวรรค์ดีกว่าไม่อยู่แล้วเชียงใหม่เพราะอยู่เชียงใหม่มี84คดีมาอยู่นครสวรรค์ดีกว่าเอ้าขอเสียงคนรักนายกทักษิณหน่อยครับขอเสียงคนรักนายกยิ่งรักหน่อยครับขอเสียงคนรักท่านดิษฐัตหน่อยครับโอ้โหอันสุดท้ายนี่ต้องดังนะดังไปถึงเบอร์10นู่นน่ะขอเสียงคนรักเบอร์1หน่อยเบอร์1หน่อยอ้าวอย่างงี้ดิโอ้โหตะกี้ไปปราศัยที่ท่าตะโกมาเสียงสู้นี้ไม่ได้เสียงนี่ดีจริงๆนะครับพี่น้องครับพอพี่น้องครับก่อนอื่นก่อนที่น้องเต้นเขาจะมาพ.อ.เป็นผู้ปราศัยเดินล่วงหน้ามาก่อนนะครับคืออย่างนี้อยากจะอธิบายความหลังนิดหน่อยประวัติศาสตร์มันเคยมีพี่น้องครับหลวงพ่อลือศรีลิงดำนะครับวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีก็คือจังหวัดของท่านดร.ประแสงนี่แหละนะครับเป็นพระเกจิอาจารย์นะครับพี่น้องครับท่านได้ทำนายไว้ประมาณปี2524นะครับท่านทำนายไว้ว่าหลังจากวันนี้ที่ท่านทำนายคือปี24ท่านบอกว่าหลังจากนี้ไปอีก30ปีประเทศชาติจะเกิดความวิบัติหลายอย่างสังคมจะมีความแตกแยกนะครับคนดีจะหนีเข้าป่าคนชั่วช้าจะครองบ้านครองเมืองนะครับคนดีหนีเข้าป่าคนชั่วช้าจะครองบ้านครองเมืองนะครับจะมีบุคคลกลุ่มหนึ่งมาไล่ฆ่าประชาชนเกิดความเสียหายไปทุกหย่อมย่านะครับสังคมมีความแตกแยกแบ่งออกเป็นสองฝักสองฝ่ายนะครับแล้วท่านยังทำนายต่อไปว่าเศรษฐกิจจะถึงการวิบัติเนื่องจากว่ารัฐบาลหรือผู้นำรัฐบาลเนี่ยไม่บริหารประเทศด้วยความสุจริตและซื่อตรงนะครับสังคมเนี่ยจะอยู่ไม่ได้สินค้าจะแพงทุกสิ่งทุกอย่างจะอยู่ไม่ได้นะครับแต่ก่อนที่จะถึงการวิบัตินั้นพ่อพี่น้องครับท่านลือศรีลิงดำเนี่ยท่านก็ทำนายต่อไปว่าจะมีนาลีขี่ม้าขาวมาช่วยครับนี่แหละครับพ่อพี่น้องครับเขาบอกว่าก่อนที่ประเทศชาติจะเจ๊งเนี่ยจะมีนาลีขี่ม้าขาวมาช่วยแล้วนาลีที่ขี่ม้าขาวมาช่วยนี้จะมาปราบอันธพาลพวกนี้ให้ย่อยยับและพาประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรืองประชาชนในชาติจะมีความรักมีความรักใคร่มีความสามัคคีสมัครสมานกันเช่นเดิมประชาชนจะอยู่ดีกินดีจากวันนั้นถึงวันนี้จากปี24วันนี้ปี5430ปีพอดีครับพี่น้องและวันนี้มันก็เป็นสิ่งที่แปลกอย่างหนึ่งว่ามีการยุบสภานะครับมีการยุบสภาและจะมีการเลือกตั้งวันนี้ปรากฏว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นคนเชียงใหม่อาสาสมัครจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศไทยครับคอยดูว่าคำทำนายจะเป็นยังไงนะครับวันนี้ผู้หญิงจะเป็นนายกแน่นอนเนื่องจากโพทุกโพเดี๋ยวค่อยว่ากันเขาว่ายังไงกันมั่งนะครับพ่อพี่น้องครับหลังจากนั้นพ่อพี่น้องครับวันที่10พฤษภาอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็มีการประกาศยุบสภาพอยุบสภาเสร็จทำยังไงครับวันที่10นะครับปรากฏว่าชาวบ้านทั้งจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดเชียงใหม่ทุกพื้นที่ของทั่วประเทศออกมาเฉลิมฉลองกันทุกที่ทำไมล่ะครับเขาบอกว่าวันนี้เป็นวันที่ประเทศไทยได้ปลดจากความทุกข์ยากแล้ว
ขนาดวันยุบสภายังเลี้ยงฉลองกันใหญ่โตพ่อแม่พี่น้องครับเราปกครองระบอบประชาธิปไตยมาเนี่ยมีการยุบสภาเนี่ยไม่ต่ำกว่า10ครั้งแล้วไม่มีการเลี้ยงฉลองเลยแต่มาครั้งนี้มีการเลี้ยงฉลองและจุดประทัดไล่สิ่งเลวร้ายด้วยโอ้โหมันเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อครับพี่น้องครับแล้ววันที่19พฤษภาก็มีการจับฉลากนะสู้กันด้วยเบอร์มีผู้สมัครพรรคการเมืองนะครับระบบพรรคนี่ครับมาสมัครด้วยกัน26พรรคแล้วก็เขาก็นับตั้งแต่เบอร์1เบอร์2เบอร์3จนถึงเบอร์26เนี่ยใส่ไว้ในลูกปิงปอง26ลูกปิงปองพ่อแม่พี่น้องเชื่อไหมครับว่าอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเดินขึ้นมาเป็นคนที่3เพื่อจับฉลากลูกปิงปองนั้นเดินขึ้นมาด้วยความมั่นมั่นเพราะใส่สูตรอย่างดีแต่ทำเป็นคอเอียงนิดหน่อยดึงเข้าไปเลยครับหมุนออกมาติ้ว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 ค่อยๆหมุนออกมาได้เบอร์หนึ่งโอ้โหเล็งแล้วครับได้เบอร์หนึ่งแล้วดีใจที่ไหนได้พอพี่น้องครับพอเปิดมาปุ๊บศูนย์ตามมาอีกตัวหนึ่งตอนนี้แหละครับมันยุ่งแหละครับได้เบอร์สิบกองเชียร์อภิสิทธิ์อยู่ข้างล่างว่าไงหัวหน้าชูน้อยชูน้อยเอายังไงไอ้ใครไอ้อยู่ข้างบนก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้จะทำยังไงชูอย่างนี้เลยใช่ไหมครับในทีวีนะครับอย่างนี้นะครับปรากฏว่ากองเชียร์ที่อยู่ข้างล่างของอภิสิทธิ์บอกว่าหัวหน้าทำอย่างนั้นไม่ได้อย่างนี้ยอมแพ้เขาแล้วนะครับไปที่ไหนอย่างเงี้ยยอมแพ้เขาแล้วปรากฏว่าต้องเปลี่ยนเป็นการด่วนเพราะพิธีกรบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้ไม่ดีเพราะถือว่าการยกมือนี่ถือว่ายอมแพ้แล้วเลยทำอย่างใหม่มามาดใหม่มาอย่างนี้เขียนเป็นเบอร์หนึ่งชี้นิ้วชี้มาแล้วก็เอากำปั้นมาไว้อย่างนี้ใช่ไหมครับเห็นไหมครับในทีวีเวลาเขาไปที่ไหนเขาอย่างนี้แต่ชาวบ้านทั่วไปเขาบอกว่าอันนี้คือเบอร์หนึ่งถ้ามึงไม่เลือกเบอร์หนึ่งโดนกำปั้นกูยุ่งชิบหายเลยนี่แหละครับพ่อพี่น้องครับแล้วพ่อแม่พี่น้องครับมันเป็นสัญญาณที่ไม่น่าเชื่อนะครับวันที่มีการจับฉลากเนี่ยนะครับอภิสิทธิ์ได้เบอร์สิบปรากฏว่าท่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยท่านยงยุทธเข้าไปจับปุ๊บยังไม่ทันได้จับเลยลูกปิงปองไม่รู้มาจากไหนเด้งเข้าใส่มือเลยท่านยงยุทธไม่ต้องทำอะไรแล้วครับมันมีอยู่20กว่าลูกครับมันวิ่งมาปุ๊บก็เลยต้องจับพอจับเอามาปุ๊บเปิดเป็นเบอร์หนึ่งนี่แหละครับพี่น้องครับอาจจะเป็นวิญญาณ96ศพก็ได้91ศพนะครับที่ให้มาแล้วพอพี่น้องครับมันเป็นสิ่งที่แปลกมหัศจรรย์วันที่จับฉลากอภิสิทธิ์ได้เบอร์10วันที่เสื้อแดงถูกสลายการชุมนุมคนเสื้อแดงตาย20กว่าคนคือวันที่10เมษายนใช่ไหมครับแล้ววันที่มีการจับฉลากกันวันที่19พฤษภาปี2554แต่ย้อนหลังไป1ปีคือวันที่19พฤษภาปี2553เสื้อแดงถูกสลายการชุมนุมมีคนเสื้อแดงตายไป91ศพใช่ไหมครับแล้วพ่อแม่พี่น้องเชื่อไหมครับวันที่19วันเดียวกันเนี่ยลองเอา1กับ9มารวมกันเป็น10ใช่ไหมครับแล้วคนที่ตายไป91คนเนี่ยเอา9กับ1มารวมกันเป็นเท่าไหร่ครับก็เป็น10เหมือนเดิมแล้ววันนี้ประชาธิปัตย์บริหารประเทศวันนั้นได้เบอร์10แล้วใครเป็นฆาตกรครับใช่ไหมครับนี่แหละครับสิ่งมหัศจรรย์มันเกิดขึ้นนะครับวันนี้บอกว่าชายชุดดำเป็นฆาตกรวันนี้ชายชุดดำเป็นฆาตกรแต่ไม่รู้ว่าใครเป็นฆาตกรเนื่องจากว่าคุณสลายเขามีประชาชนตายมันตรงกับวันที่10และเบอร์10คุณก็ได้ด้วยนะครับและอีกอันหนึ่งพ่อพี่น้องครับมันมีเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเหมือนกันอาจจะเป็นความมหัศจรรย์หรืออะไรก็ตามทีวันที่10มิถุนายนท่านยิ่งลักษณ์ชินวัตรไปช่วยหาเสียงให้กับนายประชาประสบดีที่จังหวัดสมุทรปราการปรากฏว่าประมาณ4โมงเย็นกำลังเดินขึ้นเวทีกำลังจะชูว่าเบอร์หนึ่งยิ่งลักษณ์นะคะกำลังอย่างนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องเชื่อไหมครับอาทิตย์ที่ผ่านมาทีวีทุกช่องหนังสือพิมพ์ทุกฉบับลงข่าวไปทั่วโลกไม่ว่าไทยรัฐดีเลนิวข่าวสดมติชนลงข่าวหน้าหนึ่งว่ายิ่งลักษณ์ชูเลขหนึ่งขึ้นบนท้องฟ้ามีพระอาทิตย์ทรงกรดใช่ไหมครับนี่แหละความมหัศจรรย์ที่มันไม่เคยเกิดขึ้นในบ้านเราคำว่าพระอาทิตย์ทรงกรดจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีเกจิอาจารย์อย่างกรณีหลวงพ่อฤาษีลิงดำที่ทำนายไว้เนี่ย
พอเวลาเขาทำพิธีเนี่ยจะเกิดพระที่ทรงกลดเป็นปฏิหารอันนี้เราก็ไม่ว่ากันนะครับแต่เรามาว่ากันว่าทุกพรรคเนี่ยไม่ว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ว่าพรรคชาติไทยพัฒนาไม่ว่าพรรคชาติไทยไม่ว่าพรรคความหวังใหม่ไม่ว่าพรรคอะไรก็ตามทีแม้แต่พรรคไทยรักไทยก็เคยเป็นรัฐบาลมาแล้วทั้งนั้นทุกพรรคนะครับมีนโยบายเป็นของตนเองทั้งนั้นพรรคประชาธิปัตย์บริหารประเทศมาตั้งหลายครั้งก็มีนโยบายของตัวเองพรรคชาติไทยก็มีเคยบริหารประเทศมาจนถูกยุบไปก็มีนโยบายเป็นของตนเองพรรคไทยรักไทยก็มีจนถูกยุบไปเป็นพรรคพลังประชาชนและก็ถูกยุบไปอีกจนเป็นพรรคเพื่อไทยพ่อแม่พี่น้องลองดูนะครับเราต้องเอาความจริงมาพูดกันว่าเราไม่เลยเลือกใครนะครับแต่เราต้องจิตตั้งอยู่บนความถูกต้องว่าประชาธิปัตย์ก็มีนโยบายแต่พอเป็นรัฐบาลไม่เคยเอานโยบายตรงนั้นมาใช้เลยใช่ไหมครับใช่ไหมครับพรรคประชาธิปัตย์เคยบอกไหมว่าในนโยบายว่าถ้าข้าพเจ้าเป็นรัฐบาลข้าพเจ้าจะกู้อย่างเดียวมีไหมครับแต่พอเป็นรัฐบาลแล้วทำยังไงครับกู้อย่างเดียวใช่ไหมครับนี่แหละครับพี่น้องครับพรรคชาติไทยก็เหมือนกันพอเป็นรัฐบาลเนี่ยประเทศไทยมีอยู่70กว่าจังหวัดแต่บรรหารศิลปะอาชาอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีปรากฏว่าแกเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยจังหวัดที่เจริญที่สุดในประเทศไทยคือสุพรรณบุรีใช่ไหมครับและจังหวัดอื่นก็ตายอย่างเขียดนะครับและพอมาวันนี้พรรคไทยรักไทยก็เหมือนกันบริหารประเทศมาแล้วมีนโยบายที่เด่นชัดเหมือนกันแต่ปรากฏว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยนำนโยบายไปสู่ภาคประชาชนเนี่ยทุกโครงการใช่ไหมครับทุกนโยบายใช่ไหมครับไม่ว่า30บาทรักษาทุกโรคไม่ว่ากองทุนหมู่บ้านไม่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเอาไปให้ชาวบ้านวันนี้พรรคไทยรักไทยกลายเป็นพรรคเพื่อไทยวันนี้เพื่อไทยได้ต่อยอดจากพรรคไทยรักไทยเอานโยบายเหล่านั้นนำมาใช้เพื่อที่จะให้ประชาชนสัมผัสได้สิ่งเหล่านี้แหละครับพี่น้องครับผู้สื่อข่าวพอยุบสภาเนี่ยผู้สื่อข่าวได้ไปถามใครครับถามนายกอภิสิทธิ์ถามนายกอภิสิทธิ์ว่าท่านนายกอภิสิทธิ์ท่านบอกว่าพอยุบสภาเลือกพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยจะทำทันทีนะครับผู้สื่อข่าวก็ถามว่าท่านเป็นบริหารประเทศมาแล้วครั้งแรกท่านก็บอกว่า99วันทำได้แต่ตอนนี้999วันยังไม่ทำหาอะไรเลยอันนี้แหละครับเขาก็ถามต่อว่าท่านทำนั้นทีคือท่านจะทำยังไงท่านก็บอกว่าทำอย่างเก่านายกอภิสิทธิ์ก็บอกว่าทำอย่างเก่าเพราะว่าเรามีนโยบายแล้วเราก็จะทำอย่างเก่าผู้สื่อข่าวก็ถามว่าทำอย่างเก่าคือทำยังไงแกก็ตอบว่ากู้อย่างเก่าอันนี้แหละครับพี่น้องครับกู้ไปกู้มาประชาชนก็ต้องเจ๊งอย่างเก่าประชาชนก็ต้องตายอย่างเก่าผลสุดท้ายประชาชนก็เหลือกางเกงในตัวเก่ามันจะเหลืออะไรครับพี่น้องเพราะไม่ได้คิดไปข้างหน้าคิดแต่จะกู้อย่างเดียวแล้วเอามาทำพันทำไมวันนี้พรรคเพื่อไทยบอกว่ายังไงวันนี้พรรคเพื่อไทยบอกว่าจะไม่กู้พรรคเพื่อไทยยิ่งลักษณ์เขาบอกว่าจะแก้ปัญหาเพื่อนำพาประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองแล้วพ่อแม่พี่น้องครับพ่อแม่พี่น้องจะเอาคนที่กู้หรือจะเอาคนที่แก้เอาคนที่กู้หรือคนที่แก้ถ้าคนที่กู้ก็เหลือแต่กางเกงในแต่ถ้าคนที่แก้ประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรืองแน่และครับพ่อพี่น้องครับดังนั้นโพทุกโพถึงวิ่งไปหายิ่งรักนะครับโพทุกโพเนี่ยโพเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยภาษาไทยแปลว่านักวิชาการได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนว่าต้องการอะไรอันนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าโพนะครับปรากฏว่าวันที่อภิสิทธิ์ยุบสภาพ่อพี่น้องครับโพออกมาบอกว่าจะเอานายกผู้หญิงเนี่ย 9% เอานายกผู้ชายคืออภิสิทธิ์ 26% หลังจากนั้นยุบสภามาถึงวันนี้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งที่ผ่านมา1เดือนเต็มๆโพออกมาใหม่จะเอานายกผู้หญิง 43% ดีใจไหมครับต้องการผู้หญิงไหมครับต้องการเบอร์หนึ่งไหมครับแต่วันนี้โพที่จะเอานายกผู้ชายคืออภิสิทธิ์เวชชาชีวะจาก26เหลือ 16% อันนี้แหละครับพ่อแม่พี่น้องลองมาคิดตองด้วยกันว่าวันนี้สังคมเขาจะเอาผู้หญิงปกครองบ้านปกครองเมือง
แล้วเราอย่าไปฝืนถ้าฝืนปุ๊บจะเหลือแต่กางเกงในแล้วใครช่วยเราไม่ได้ต้องเอายิ่งลักษณ์มาช่วยต้องเอาดิสทัศน์มาช่วยใช่ไหมครับต้องเอาเบอร์หนึ่งมาช่วยนะครับตอนนี้น้องเต้นมาแล้วท่านณัฐวุฒิมาแล้วอย่างนั้นก็คงต้องปล่อยให้เขาโซโล่ต่อเพราะว่าพอออกก็ต้องไปอีกที่หนึ่งนะครับเอาอย่างนี้เช็คเสียงกันอีกนิดหนึ่งนะครับขอเสียงคนเสื้อแดงหน่อยขอเสียงคนรักท่านดิสทัศน์หน่อยขอเสียงคนรักนรสินหน่อยขอเสียงเบอร์หนึ่งหน่อยดังดังเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งขอบคุณครับ